คลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงตัวแปรและการประกาศตัวแปรไปแล้วในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่อง data type หรือประเภทของตัวแปรครับใน Python เนี่ย data type ที่เป็นตัวแปรพื้นฐานจะมีอยู่2ประเภทได้แก่ number และ string number เนี่ยเป็นตัวแปรที่เป็นตัวเลขจะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยๆได้แก่ int float และ complex โดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึง int และ float เท่านั้นตัวแรกคือ int หรือจำนวนเต็มครับจะมีทั้งจำนวนเต็มบวกลบและศูนย์และจะไม่มีจำนวนทศนิยมตามหลังครับส่วนตัวที่2คือ float หรือจำนวนจริงจะมีจำนวนทศนิยมตามหลัง1ตัวหรือมากกว่าก็ได้จากในตัวอย่างนะครับเราก็จะประกาศให้ตัวแปร a เนี่ยเท่ากับ4ซึ่งเป็น integer หรือว่าจำนวนเต็มแล้วก็ให้ตัวแปร b เนี่ยเท่ากับ 2.0 ซึ่งจะเป็นจำนวน float นะครับซึ่งตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะครับทั้ง int และ float เราสามารถเอามาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เช่นการบวกลบคูณหารการบวกเนี่ยเราก็จะแทนด้วยเครื่องหมายบวกการลบจะแทนด้วยเครื่องหมายลบการคูณจะแทนด้วยเครื่องหมายดอกจันส่วนการหารจะแทนด้วยเครื่องหมาย slash นะครับส่วนอีกอันนึงที่ใช้ค่อนข้างเยอะก็คือการยกกำลังก็จะแทนด้วยเครื่องหมายดอกจัน2ตัวครับจากตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาตัวแปรที่เป็น int คำนวณกับตัวแปรที่เป็น float เนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น float นะครับส่วนถ้าเราเอาตัวแปรที่เป็น int คำนวณกับตัวแปรที่เป็น int เนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น int ครับตัวแปรประเภทต่อไปก็คือ string นะครับ string จะเป็นตัวแปรที่เป็นตัวอักษรหรือข้อความซึ่งตัวแปรประเภทนี้เนี่ยจะครอบด้วย single quote หรือว่า double quote ก็ได้ตัวแปรที่เป็นสตริงนะครับเราสามารถนำมาคำนวณได้เช่นกันแต่จะทำได้เพียงการบวกแล้วก็การคูณนะครับจากตัวอย่างเนี่ยผมจะประกาศตัวแปรขึ้นมา3ตัวก็คือ x y z นะครับให้ x เป็นบอดน้อย y เป็น data แล้ว z เป็น classroom นะครับการบวกกันของสตริงคือการเอาสตริง2ตัวมาต่อกันนะครับจากตัวอย่างเนี่ยเราจะนำตัวแปร x บวก y แล้วก็บวกคำว่า class นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะออกมาเป็นคำว่าบอดน้อย data class นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเอา string ไปบวกกับ int เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ error นะครับการคำนวณ string อีกแบบหนึ่งก็คือการคูณนะครับการคูณเนี่ยคือการนำ string มาต่อกันตามจำนวนเท่านะครับจากตัวอย่างเนี่ยเราจะนำตัวแปร x คูณ3ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะออกมาเป็นคำว่าบอดน้อยต่อกัน3ตัวครับ